คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะสามารถทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยเติบโตก้าวหน้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะอย่างแรกนั่นก็คือจะต้องพัฒนาสกิลที่สำคัญค่ะอย่างเช่นทักษะการขายการทำคอนเทนต์การทำธุรกิจออนไลน์การพูดในที่สาธารณะหรือว่าการพูดโน้มน้าวใจคนเป็นต้นนะคะและอย่างที่สองค่ะคุณจะต้องเจาะตลาดแล้วก็เฉพาะเจาะจงนิยามลูกค้าของคุณลงไปให้ชัดเจนค่ะไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าคุณมันจะแคบเกินไปค่ะเพราะการที่เรารู้จักลูกค้าเราหรือว่าเรามีลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงค่ะมันจะนำมาซึ่งข้อที่3นั่นก็คือเราจะสามารถสื่อสารถึงสิ่งที่เขาต้องการได้จุดเจ็บของเขาได้และสิ่งที่เขาสนใจหรือว่าปรารถนาและเป็นที่ต้องการของเขาได้ค่ะซึ่งถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจะสามารถสื่อสารออกไปยังลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้นและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้แบบถึงอกถึงใจแล้วก็ทำให้เขาตัดสินใจซื้อและเป็นลูกค้าเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์ชอบมาด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ